กลับมาชมข่าวได้กันต่อกับนิวและลิซ่านะคะไปดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนหน่อยนะคะตอนนี้ยูเครนเนี่ยถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะในเมืองเซเวโรโดเนสซึ่งตอนนี้ทางผู้นำยูเครนเองก็ออกมาเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเนี่ยช่วยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มให้อีกได้ไหมเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะรับมือกับรัสเซียนะคะติดตามได้จากคุณเกรซในทรูวีรูมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคุณผู้ชมคะแม้ว่าชาติตะวันตกและชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งอาวุธให้ยูเครนตั้งมากมายแล้วแต่ทางยูเครนก็บอกว่ายังไม่พอแล้วก็ถูกทำลายอาวุธเพิ่มด้วยไปติดตามกันค่ะเชิญเลยครับคุณผู้ชมคะประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าต้องการระบบต่อต้านขีปนาวุธเพิ่มอีกเนื่องจากตอนนี้มีไม่พอแล้วก็ระดับของอาวุธที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงที่จะต่อต้านรัสเซียได้ด้วยนะคะโดยเซเลนสกี้เขาบอกว่าต้องการระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ทันสมัยมากกว่านี้ซึ่งยูเครนยังมีไม่เพียงพอในระดับนั้นจึงต้องการให้ชาติต่างๆส่งอาวุธมาช่วยเหลือพร้อมบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องล่าช้าไปมากกว่านี้แล้วขณะเดียวกันฮันนามาเรียรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนเพิ่งจะได้รับอาวุธเพียง 10% ของการร้องขอไปก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยเธอบอกว่ายูเครนใช้ปืนใหญ่วันละ 5,000 ถึง 6,000 กระบอกนี่ว่าเยอะแล้วนะคะแต่ว่ารัสเซียได้ใช้วันละมากกว่า10เท่าของยูเครนก็คือ 50,000 ถึง 60,000 กระบอกต่อวันยูเครนยังต่อสู้เพียงลำพังในการยิงขีปนาวุธที่กำลังจะไปที่เมืองลวิฟและเทอร์โนพิลทางตะวันตกของประเทศด้วยนอกจากนี้แม้ว่ากองทัพยูเครนพยายามและแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่ถ้าหากขาดความช่วยเหลือจากต่างชาติพันธมิตรและอาวุธที่ทันสมัยก็จะไม่สามารถชนะวิกฤตครั้งนี้ได้เลยไปดูที่นาโต้กันบ้างค่ะนายเยนส์สโตเทนเบิร์กผู้นำองค์การนาโต้กล่าวเมื่อวานนี้ที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ว่ายูเครนจะต้องได้รับอาวุธหนักเพิ่มจากนาโต้อีกและประเทศสมาชิกนาโต้รวมทั้งประเทศหุ้นส่วนที่ได้ให้อาวุธหนักแก่ยูเครนแล้วจะได้ให้เพิ่มอีกพร้อมเตือนว่านาโต้ต้องเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมและต้องเพิ่มความแข็งแกร่งด้านอาวุธที่บริเวณตลอดแนวชายแดนด้านตะวันออกหลังจากที่รัสเซียปฏิบัติการในยูเครนค่ะด้านมาร์ครุตเชอร์นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์เจ้าภาพการประชุม7สมาชิกนาโต้บอกว่านาโต้ไม่เต็มใจที่จะสู้รบกับรัสเซียโดยตรงแต่ว่าใช้ยูเครนเป็นตัวแทนโดยยืนยันว่านาโต้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องการส่งอาวุธให้ยูเครนดังนั้นนาโต้จะต้องแน่ใจว่ายูเครนสามารถรับมือกับปฏิบัติการของรัสเซียได้และสามารถเข้าถึงอาวุธทุกอย่างที่จำเป็นส่วน7ประเทศนาโต้ในยุโรปประกาศจะส่งอาวุธหนักให้ยูเครนเพิ่มเติมในการประชุมดังกล่าวที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนอกจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยังประกอบด้วยโรมาเนียเดนมาร์กเบลเยียมโปแลนด์โปรตุเกสและลัตเวียด้วยขณะที่เซอร์ฮีไฮไดผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ของยูเครนเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเมืองเซเวโรโดเนสขณะนี้กองทัพรัสเซียควบคุมพื้นที่ของเมืองได้ถึง 80% แล้วและยอมรับว่าการอบพยพประชาชนในตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้จากการถูกกระชับพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ทหารของยูเครนถูกต้อนออกไปอยู่แถบชานเมืองและยังมีประชาชนราว500คนติดอยู่ในโรงงานเคมีอาซอตด้วยค่ะอย่างไรก็ตามผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ระบุว่าจากการติดต่อกับทหารยูเครนและประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงมีความหวังที่จะอพยพผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่ได้ในตอนนี้เนื่องจากทหารรัสเซียยังไม่ได้ปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ไปดูที่ทางรัสเซียบ้างนะคะรัสเซียยื่นคำขาดต่อทหารยูเครนบริเวณโรงงานเคมีอาซอตให้ยอมแพ้ภายในวันนี้เท่านั้นโดยจะเปิดทางและส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ประชาชนอพยพออกมาได้เป็นข้อแลกเปลี่ยนค่ะต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่ารัสเซียจะสามารถควบคุมพื้นที่ของเมืองเซเวโรโดเนสได้ทั้งหมดหรือไม่และถ้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมดได้จริงจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะก็เป็นสมรภูมิที่สามารถชี้ขาดได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเกรซมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ